ศีลของพระเถระในขณะนั้นศิลาอาจของเท้าเทวาแสดงอาการร้อนแรงพระองค์ทรงคิดว่าใครกันหนาให้ร้อนแข็งทรงเล็งลงอย่างแรงเห็นพระปานด้วยทิพตาถ้าเราจักไม่ไปสู่ที่ใกล้พระผู้กล้าติเตียนคนบาปช้าหัวจะแตกเจ็ดเสียงเลยเสด็จไปพบปะพระเถระจึงได้เอ่ยว่านั่นใครมาเกยคนเดินทางมาเกยดีท่านจะไปที่ไหนข้าจะไปสาวัตถีไปเถิดท่านผู้ดีท่านเล่าจะไปไหนกันถึงเราก็จะไปในที่นั้นเหมือนกันท่านถ้างั้นไปด้วยกันเราเป็นคนตาไม่ดีถ้าท่านให้ไปตามความเนิ่นช้าก็จะมีกิจรีบของข้านี้ก็ไม่มีอีกเหมือนกันถึงข้าพระเจ้าได้เดินทางไปกับด้วยท่านจักได้บุญหนึ่งประการในสิบบุญกิริยาเราทั้งหลายจงไปจงจับปลายไม้เท้าข้าเท้าสักกะทรงพาพระเถระเดินทางไปย่อพื้นปฐพีให้ถึงที่โดยเร็วไวถึงเชตะวันในเพลาเย็นค่ำพอดี พระเถระได้ฟังเสียงเครื่องดังประโคมมีสังและบันดอกสีถามว่านั่นเสียงไหนกันในเมืองสาวัตถีมาถึงที่เร็วจริงนั่นเรารู้ทางตรงนั้นพระเถระทราบทันควันผู้นี้มิใช่มนุษย์เป็นบุรุษจากสวรรค์จักเป็นจอมเทวันจึงถึงพลันเหมือนเหาะมาเท้าเธอทรงนำท่านไปสู่บรรณศาลาที่น้องชายจัดหาเพื่อพระเถระนั่นเที่ยวขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลก อันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรวมทั้งแม่เอ้ยสุติวงมาแต่หัวรุ่งเลยวันนี้กราบไหว้สาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้า เจริญพรวันนี้รายการธรรมทัศน์
ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวกท.2จังหวัดเชียงใหม่อ๋อตามมาด้วยสายันน้อยลูกกทม.โอ้สาธุสาธุจากกทม.นะนี่จากกรุงเทพมหานครยกมือขึ้นมาไหว้สามมือเลยแสดงว่าสาธุสามครั้งโอ้สาธุโมทนา สายันน้อยลูกกทม.กำลังชมเลยนะ สาธุสาธุวันนี้แต่เช้าตรู่เลยทีเดียวรายการก็จะนำออกอากาศทางวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เวลา7:30 น.ถึง8:00 น.โดยประมาณทุกวันตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นวันและวันแรกในรอบ7 วันมานี่นะ7-8 วันมานี่นะในรอบ7-8 วันแต่ว่าธรรมะยังอยู่เหมือนเดิมเรื่องใจดีใจร้ายยังไม่จบแล้วก็มีเรื่องราวนิทานธรรมบทมาพูดคุยกันมาเล่าประกอบเรียกว่ามาเล่าประกอบก็คือเรื่องของพระเถระชื่อจักขุบาลนำเล่าเรื่องมาหลายวันท่านผู้ฟังอาจจะลืมไปละคือเล่าครั้งที่แล้วเล่ามาถึงตอนที่สามเณรถึงศีลวิบัติผิดศีลแล้วพระเถระก็ไม่ยอมให้จับไม้สักเท้าไม่ยอมเดินทางไปกับสามเณรที่ผิดศีล แล้วสามเณรก็เสียใจลาสิกขาหนีเข้าป่าไปเลยมาถึงตอนนี้ที่ท่านพระเถระกล่าวว่าหิหิปาโปสมณะปาโปปาโปเยวะเนี่ยนะก็คือว่าเป็นพระก็ยังไม่สามารถรักษาศีลได้เป็นคฤหัสถ์ก็ยิ่งไปกันใหญ่ว่างั้นนะก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วปาโปเยวะไปกันใหญ่เนี่ยเป็นบาปเป็นคนชั่วช้าหนักเข้าไปอีกว่างั้นนะคราวนี้ก็มาถึงตอนนี้ก็เหมือนกับที่ปะหน้าไว้เรื่องราวก็ร้อนถึงพระอินทร์หรือเท้าสักกะพระอินทร์หรือเท้าสักกะก็เป็นช่วงที่สรรเสริญคุณแห่งศีล คุณแห่งศีลเขาบอกว่าโอ้เดชแห่งศีลแม่ของพระเถระเนี่ยในขณะนั้นนี่ก็ทำให้บรรลุกรรมพระศิลาอาจของพญาอินทร์ของเท้าสักกะนี่ร้อนหรือบางแห่งในธรรมในล้านนาเรานี่จะใช้คำว่าแข็งกระด้างนะแข็งกระด้างหมายถึงว่าที่นั่งของพระอินทร์เคยนุ่มนวลเย็นสบายเวลานั่งนั่งลงไปยุบลงเวลาลุกขึ้นมันก็พองขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเห็นบรรดุกรรมพระศิลาอาจของเท้าสักกะเทวราช ก็แสดงอาการร้อนเหมือนกันนะแสดงอาการร้อนเหมือนที่ป่าหน้าธรรมะไว้เลยนะ
โอ้แสดงอาการร้อนแรงมากก็พระองค์ทรงคิดว่าใครกันนะให้ร้อนแข็งทรงเล็งลงอย่างแรงเห็นพระเถระด้วยทิพตาเห็นพระปานนี่นะพระปานเห็นพระปานด้วยทิพตาพระบาลที่ตาบอดเอรักษาตาหมอเอายาหยอดให้หยอดก็นั่งหยอดเลยตาบอดเลยตาบอดเสียตาพร้อมกับกิเลสแตกไปด้วยก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์พระเถระก็เท้าสักกะก็ทรงคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ไปในสำนักของพระเถระผู้มีความกล้าหาญติเตียนคนทำชั่วทำบาปขนาดนี้แล้วเนี่ยหัวของเราจะแตกเป็นเจ็ดเสียงเหมือนศีรษะของเรานี่จะแตกเป็นเจ็ดเสียงเลยศีรษะเป็นเจ็ดเสียงเลยสเสด็จไปพบปะพระเถระจึงได้เอ่ยว่านั่นใครมาเกยคนเดินทางมาเกยดีว่างั้นนะตอบพระเถระไปว่าคนเดินทางมาเกยมาเกยแล้วพระเถระถามว่าใครมาเกยนั่นใครนั่นใครมาโอ้คนเดินทางเจ้าข้าคนเดินทางพระเถระก็ถามว่าท่านจะไปที่ไหนคนเดินทางก็ตอบว่าท้าวสักกะเนี่ยข้าจะไปสาวัตถีว่างั้นนะโอ้ไปเถอะท่านผู้ดีท่านเล่าจะไปไหนกันท่านเล่าจะไปไหนกันถามพระเถระพระเถระก็ตอบว่าถึงเราก็จะไปในที่นั้นเหมือนกันท่านถ้างั้นไปด้วยกันเราเป็นคนตาไม่ดีนะถ้าท่านให้ไปตามความเนื่องช้าก็จะมีกิจรีบของเราของข้านี้ก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะพระเถระบอกว่าโอ้เราเป็นคนทุกคนละภาพตาไม่ดีถ้าไปถ้าท่านให้ไปด้วยนี่ก็จะทำให้ช้าเดินทางช้าพาเท้าสักกะเทวราชก็บอกว่าโอ้เราไม่มีกิจธุระรีบร้อนอะไรหรอกนะไปด้วยกันเถอะไปด้วยกันนี่แหละนะถ้าข้าพเจ้าได้ไปกับท่านเนี่ยก็จะได้บุญอย่างน้อยหนึ่งประการว่าในบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบนั้นถึงข้าพระเจ้าได้เดินทางไปกับด้วยท่านจากได้บุญหนึ่งประการในสิบบุญยกิริยาในบุญกิริยาวัตถุสิบประการ ก็คงจะได้ในข้อที่วัยวัจจะไม่นะมูวัยวัจจะไม่บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายกิจการเล็กๆน้อยๆอะไรช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเฟื้อคนตาไม่ดีข้ามถนนหนทางอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ข้ามถนนอันนี้จะพาไปสาวัตถี จะพาไปสาวัตถีแล้วนี่แม่เอ้ยแม่เอ้ยสุตีวงศ อานิสายันน้อยลูกกทมสาธุสาธุเราทั้งหลายจงไปจงจับปลายไม้เท้าข้าเหมือนกันพระเถระบอกว่าจับปลายไม้เท้าไปดังนั้นจับปลายไม้เท้าดึงไปนะจูงไปเท้าสักกะทรงพาพระเถระเดินทางไปย่อพื้นปัฏฐพีให้ถึงที่โดยเร็วไวถึงเชตวันในเวลาเย็นค่ำพอดีย่อแผ่นดินย่อแผ่นดินให้สั้นลงพาพระเถระไปตอนเย็นก็ถึงแล้ววันเดียวพระเถระบอกไงพระเถระบอกว่าพระเถระได้ฟังเสียงเครื่อง
พระเถระได้ฟังเสียงเครื่องดังประโคมมีสังและบันดอกสีถามว่านั่นเสียงไหนกันพระเถระโอ้ได้ยินเสียงประโคมดนตรีเสียงสังเสียงดอกเสียงบันดอกเครื่องประโคมดนตรีเสียงดังในเมืองนะเสียงดังเอ๊ะพระเถระก็แปลกใจเมื่อกี้อยู่ในป่าแท้ๆเนี่ยเดินมาแป๊บได้ยินเสียงดังมือในเมืองเล่นดนตรีกันมีมหรสพอะไรกันเนี่ยเอ๊ะนี่เป็นเสียงที่ไหนนะโยมเสียงที่ไหนเนี่ยเท้าสักกะก็ตอบว่าคนเดินทางนะคนเดินทางก็ตอบว่าเมืองสาวัตถีว่างั้นเมืองสาวัตถีมาถึงที่นี่เร็วจริงว่างั้นนะโอ้ไม่เราเนี่ยรู้ทางตรงว่างั้นนะเรารู้ทางตรงท่านพระเถระว่านะเรารู้ทางตรงก็เดินลัดมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแป๊บเดียวก็ถึงพระเถระก็คิดในใจว่าโอ้นี่ไม่ใช่มนุษย์แน่จะต้องเป็นบุรุษจากสวรรค์จะเป็นจอมเทวันเทวราชเท้าสักกะแน่ๆนะจึงทำให้เราถึงโดยเร็วพลันเรารู้ทางตรง ในเมืองสาวัตถีมาถึงที่เร็วจริงนั่นเรารู้ทางตรงนั้น พระเถระทราบทันทีพระเถระและพระเถระทราบทันควันผู้นี้มิใช่มนุษย์เป็นบุรุษจากสวรรค์จักเป็นจอมเทวันจึงถึงพลันเหมือนเหาะมาเหมือนพระเถระพระเถระลำพึงคิดอยู่ในใจท้าวเธอทรงนำท่านไปสู่บรรณศาลาที่น้องชายจัดหาเพื่อพระเถระนั่นเที่ยวท้าวสักกะเทวราชก็พาพระเถระเข้าไปสู่บรรณศาลาที่น้องชายของพระเถระน้องชายของพระเถระ ได้เตรียมไว้เพื่อพระเถระเนี่ยก็ น้องชายได้ทราบแล้วว่าก็ส่งหลานไปอ่ะนะส่งหลานชายที่เป็นบวชเป็นสามเณรไปหลานชายอายุ16 15 16นี่แหละกำลังเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเวลาเดินทางจะอันตรายถ้าหากว่าไม่บวชเป็นสามเณรนะก็พาไปพักที่ศาลาอ่ะจบไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้หมดเวลาเดี๋ยวก่อนโอ้ยังโอ้วันนี้หมดเวลาพอดีเลยละพาท้าวสักกะก็พาพระเถระเข้าไปพักในศาลาวันนี้หมดเวลาก็นำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อน แล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะจากพระไตรปิฎกปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร